สยบความเคลื่อนไหวทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นำสูงสุดพรรคเพื่อไทยซุ่มเก็บตัวอยู่ในความเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆให้ตกเป็นข่าวใหญ่โตหรือไปออกงานอีเวนต์จ้อสื่อให้กลายเป็นจุดสนใจสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองต่อรัฐบาลเพื่อไทยนับตั้งแต่โดน6ข้อกล่าวหาคดีล้มล้างการปกครองในทางการเมืองอาจมองได้ว่าต้องการปล่อยให้แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีแสดงบารมีทางการเมืองโชว์ภาวะผู้นำรัฐบาลตัวจริงเสียงจริงสยบข้อกล่าวหานายใหญ่เพื่อไทยอยู่หลังม่านรวมถึงต้องการหลบฉากไม่ต้องการออกมาปะทะกับคำถามกองทัพสื่อมวลชนที่ต้องยิงคำถามเรื่องมรสุมนักร้องเปิดศึกนิติสงครามจากเหล่านักร้องโดยเฉพาะธีรยุทธ์สุวรรณเกศรเจ้าของสำนวนคดีล้มล้างการปกครองหรือเลืองไกรลีกิจวัฒนะนักร้องค่ายพักพลังประชารัฐของลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคู่ปรับตลอดการนายใหญ่เพื่อไทยที่ตามรังควานอยู่ในขณะนี้ทั้งเรื่องครอบงำพักเพื่อไทยและปมร้อนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้ป่วยจริงหมายจะให้เป็นสารตั้งต้นยุบพักเพื่อไทยและล้มรัฐบาลเพื่อไทยให้ตรงได้หรือไม่ต้องการให้ออกมาตอบคำถามสื่อเรื่องเพื่อนเก่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชที่ออกมาแฉว่าเคยไปเยี่ยมที่ชั้น14ถึง2ครั้งพยานปากเอกในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.หมายเช็คบินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่ช่วยไม่ให้ได้ใช้สิทธิ์ VIP นอนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแต่หากนายใหญ่เพื่อไทยได้ฟังข้อแก้ต่างคดีล้มล้างการปกครองของณรินทร์พงษ์จีดาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยอาจทำให้นายใหญ่เพื่อไทยใจชื้นขึ้นมาได้เนื้อหาระบุดังนี้ตามที่ทนายความที่อ้างว่าเป็นทนายอิสระท่านหนึ่งยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49กล่าวหาอดีตทักษิณชินวัตรผู้ถูกกล่าวหาที่1และพรรคเพื่อไทยผู้ถูกกล่าวหาที่2ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวม6ข้อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการกระทำดังกล่าวนั้นฟันธงคำร้องที่1การที่อดีตนายกไปพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเกิดขึ้นในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีและการได้พักรักษาตัวต่อเป็นไปตามความเห็นของแพทย์ซึ่งตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2560มาตรา55วรรค3บัญญัติให้ห้องพักรักษาตัวที่ชั้น14เป็นสถานที่คุมขังอันถือได้ว่าอดีตนายกยังรับโทษถูกคุมขังอยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีการกระทำใดที่เป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทตามที่กล่าวหาคำร้องที่2การเจรจาเรื่องเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาระหว่างสมเด็จฮุนเซนกับทักษิณชินวัตรเรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลโดยตามคำร้องก็บรรยายเองว่าอาจละเมิดอธิปไตยทางทะเลของไทยซึ่งหมายถึงยังไม่มีการกระทำจึงไม่มีเหตุที่จะขอให้ศาลสั่งให้เลิกสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำคำร้องที่3ตามรัฐธรรมนูญมาตรา256ผู้มีสิทธิเสนอยัตติขอแก้เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้แก่ส.ส.ส.ว.และประชาชนเข้ายื่นชื่อ 50,000 รายชื่อส่วนพรรคการเมืองไม่มีสิทธิยื่นยัตติจึงไม่มีเหตุที่จะขอให้ศาลสั่งให้ผู้ไม่มีสิทธิเลิกการใช้สิทธิคำร้องที่4การพูดคุยทางการเมืองเพื่อหารือถึงผู้ที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่มิได้เกิดขึ้นที่บ้านจันทร์สองล่าเท่านั้นแต่เกิดขึ้นทั่วประเทศอันมีลักษณะเป็นสภากาแฟพูดคุยทางการเมืองซึ่งเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา34และ36ส่วนการลงมติเห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอำนาจและเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดของส.ส.ตามมาตรา124ไม่ใช่อำนาจของพรรคการเมืองและไม่ใช่การใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา49คำร้องที่5การคัดสรรผู้สมควรเป็นรัฐมนตรีเป็นหน้าที่และอำนาจของแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีส่วนพรรคการเมืองไม่มีอำนาจและหน้าที่จึงไม่ใช่เรื่องของการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนำไปสู่อำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้คำร้องที่6นโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาตามมาตรา162เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาเป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มาจากหลายพรรคการเมืองรวม36คนแต่ไม่ใช่นโยบายของพรรคการเมืองอีกทั้งพรรคเพื่อไทยมีรัฐมนตรีไม่ถึงครึ่งจึงครอบงำครม.ไม่ได้จากข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่าคำร้องดังกล่าวเลื่อนลอยไร้เหตุผลจับโยงกันไปมาอย่างสับสนไม่มีความชัดเจนในทุกเรื่องเพราะพฤติกรรมตามคำร้องทั้ง6ข้อ
บางเรื่องก็ไม่ใช่การใช้สิทธิ์บางเรื่องก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถูกร้องทั้งสองและทุกเรื่องไม่เกี่ยวกับการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองแต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมและความไม่ปกติที่มาของผู้ร้องประกอบกับการเชื่อมโยงและดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจริงตามที่เซียนกฎหมายออกมาแก้ต่างให้นายใหญ่เพื่อไทยยังไม่อาจตอบได้ต้องรอดูตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องคดีล้มล้างการปกครองของทักษิณชินวัตรไว้หรือไม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ